ดำมแป้งนะครับมอบเงินอัดฉทียดให้กับทีมชบาแก้รถทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับเปิดตัวนักเตะสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีด้วยครับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน19ปีนำโดยโค้ชเป็นเซอร์ไพร์เอร์และนักเตะทีมการททารุยเอฟซีนะครับเข้าสวัสดีปีใหม่คุณนนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและประธานสโมสรการททารุยเอฟซีที่อาคารเมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่นะครับโดยมาดามแป้งมอบเงินอัดฉีดจำนวน70,000 0บาทแก่น,นักเตะหญิงชุดอายุไม่เกิน19ปีหลังสร้างผลงานผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนส่วนทีมชาติชุดใหญ่ที่มีคิวลงเตะศึกฟุตบอลซ ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึง25มกราคมนี้นะครับมาดามแป้งก็กล่าวว่ามีความพร้อมและจะออกเดินทางไปจีนวันที่19มกราคมนี้นะครับขณะที่การท่าเรือ FC ทีมน้องใหม่ในไทยลีกนะครับก็เปิดตัวนักเตะใหม่ถึง9คนด้วยกันครับ